สรุปส0สิบแนวคิดวิธีเอาชนะทุกอุปสรรคทุกปัญหาการเงินข้อหนึ่งมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เป็นเปลือกนอกของชีวิตได้ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติในจิตใจถ้าจิตตาสํานึกมีภาพของชีวิตที่ดีมีความสุขเราก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าโชคดีแต่ถ้าในชีวิตของเราเนี่ยมีภาพที่เต็มไปด้วยภาพที่ล้มเหลวเราก็จะพบเจอแต่โชคร้ายและสิ้นหวังนั่นเป็นเพราะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว ผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทำของเราและการกระทำเกิดจากวิธีคิดและความเชื่อของเราชีวิตไม่ได้ประกอบขึ้นมาจากข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ต่างๆแต่ประกอบไปด้วยกระแสะความคิดที่ไหลเวียนอยู่ในหัวของคนเราอย่างไม่รู้จักจบสิน้นดังนั้นจิตใต้าสานึกจึงมีพลังเพื่อสร้างสรงรพสิ่งในโลกใบนี้ให้เป็นจริงตามที่เราคิดเอาไว้ไม่เว้นแม้กระทั่งเงินทองที่เราต้องการข้อสองจริงๆแล้วสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่า ฉันโชคดีฉันโชคร้ายนั้นล้วนเป็นผลโดยตรงมาจากการปรากฏความจริงในภาพของความคิดที่ปลูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคนๆน,น,นั้นโชคชาตาและพรหมลิขิตก็คือภาพลวงตาทั้งนั้นคนที่มีภาพความคิดดีๆอยู่ภายในจิตใจ,ใจก็จะโชคดีส่วนคนที่ในใจชอบคิดแต่เรื่องร้ายๆก็จะมีแต่โชคร้ายแทนที่จะมัวมาโทษเทปีแห่งโชคลาภสู้เอาเวลามาสร้างอนาคตให้สดใสขึ้นกว่าเดิมด้วยน้ำมือตัวเองจะดีกว่าข้อสาม คนแต่ละคนจะมองเงินไปคนละแบบความหมายของเงินในความคิดแต่ละคนก็จะหนีไม่พ้นเรื่องหลักต่อไปนี้เช่นเงินคือความมั่นคงเงินคือตัวปัญหาเงินคืออำนาจเงินคือคำมั่นสัญญาเงินคือพละกกำลังเงินคือของสำคัญที่เป็นสิ่งดีและสร้างสรรค์เงินเป็นของขวัญอันล้ำค่าเงินคืออำนาจที่ยิ่งใหญ่และมีค่ามากเงินจะแสดงให้เห็นถึงพละกกำลังอันบริสุทธิ์สะอาด และมีประโยชน์เงินคือสิ่งวิเศษที่มีค่าควรแก่การครอบครองข้อ 4. สิ่งที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในการดึงดูดเงินก็คือตัวคุณเงินและแรงในทิศทางต่างๆซึ่งเรียกว่าแรงดึงดูดที่ทําให้เงินไหลเข้ามาหาคุณหรือว่าแรงผลักที่คอยผลักเงินให้ห่างออกไปจากตัวคุณหากแรงดูดกับแรงผลักมีเท่ากันทําให้เงินไม่ได้ไหลเข้าหรือว่าไหลออกจากตัวคุณอยู่ในฐานะพออยู่พอกิน นั่นหมายความว่าหาไมา่ได้เท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นหากแรงผลักมีมากกว่าแรงดูดเงินจะไหลออกจากตัวคุณและทําให้นับวันคุณก็ยิ่งเป็นหนี้มากขึ้นและสาหรับคนที่มีแรงดึงดูดที่จะมีกําลังมากกว่าแรงผลักเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามคุณก็จะยิ่งร่ํารวยเงินทองมากขึ้นทุกๆวันข้อหถ้าแรงดึงดูดมีกําลังมากกว่าแรงผลักเงินก็จะไหลเข้ามาหาคุณแต่หากแรงผลักมีมากกว่าแรงดึงดูด ชีวิตคุณก็จะมีแต่เงินไหลออกไปเรื่อยๆเป้าหมายของคุณก็คือจะต้องพยายามทําให้เงินไหลเวียนเข้ามาในชีวิตให้มากขึ้นกว่าเดิมให้ได้หนทางเดียวที่จะทําให้เงินไหลเข้ามาในชีวิตคุณได้ก็คือแรงดูดจะต้องมีกําลังมากกว่าแรงผลักดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องฝึกทําก็คือพยายามทําแรงดึงดูดให้มีกําลังมากที่สุดและในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามทําให้แรงผลักเนี่ยมีกําลังน้อยที่สุดซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่าวิธีการแบบสองแรงเสริม ซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิค2ออย่างที่แยกขาดจากกันก็คือการเพิ่มกำลังของแรงดูดและลดกำลังของแรงผลักข้อ 6. ถ้าคุณมีปัญหาในการหาและเก็บออมเงินนั่นแปลว่าเงินกำลังมีกระแสาการไหลออกจากตัวคุณอยู่ในกรณีนี้แรงผลักจะมีกำลังมากกว่าแรงดูดคุณจาเป็นต้องสลับขั้วของแรงทั้งสองนี้สมัยคุณจะต้องลดกำลังของแรงผลักให้เหลือน้อยลงจะทําให้เงินทองไหลเวียนเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้มากขึ้นข้อ7 คุณต้องพยายามทำอยู่สองอย่างก็คือเพิ่มแรงดึงดูดให้มีกำลังมากที่สุดและลดแรงผลักให้เหลือกำลังน้อยที่สุดข้อ 8. กฎแห่งการดึงดูดบอกไว้ว่าการที่เราหมั่นคิดภาพใดภาพหนึ่งล่วงหน้าไว้ในใจมันจะช่วยให้ภาพภาพนั้นปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้ง่ายยิ่งขึ้นพูดอีกอย่างก็คือการที่เราคิดภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้ในใจจะมีแนวโน้มที่จะช่วยให้สิ่งของหรือว่าเหตุการณ์นั้นมีการเกิดขึ้นการเป็นจริง เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้สําเร็จข้อเกคนเราจะมีชีวิตที่มั่งคั่งขึ้นมาได้ขึ้นอยู่กับรายได้รายจ่ายหนี้สินและความสามารถในการบริหารจาัดก,การเงินข้อสิอะไรคือสิ่งที่เป็นจริงอะไรคือสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาบรรดาสิ่งให้เราชอบมองกันว่าเป็นจริงเป็นผลมาจากสิ่งให้เราเนี่ยจินตนาการขึ้นมาก่อนทั้งนั้นสิ่งที่เป็นจริงจะเป็นผลนนลัพธ์โดยตรงมาจากสิ่งให้เราคิดและจินตนาการขึ้นมา เมื่อใดก็ตามที่คุณปลูกฝังภาพภาพหนึ่งลงไปในใจพลังที่ไม่มีใครมองเห็นก็จะเริ่มทำหน้าที่ของมันโดยจะพยายามทำให้ภาพนั้นปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาให้ได้ภาพที่ปลูกฝังลงไปในใจิตใจอย่างชัดเจนจะมีความมีพลังมีอนุภาพในการดึงดูดสิ่งที่จำเป็นทุกอย่างเพื่อช่วยทต่ให้มันปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ข้อ 11. ความคิดจะสร้างโลกแห่งความเป็นจริงขึ้นมาคุณคิดอะไรก็จะได้อย่างนั้น สิ่งที่เป็นผลผลิตมาจากสิ่งที่เราเนี่ยได้รับ,บในวันนี้มาจากพลังงานแห่งความคิดข้อ 12. เมื่อคุณจาภาพของวัตถุหรือว่าเหตุการณ์หนึ่งอยู่ในใจภาพนั้นก็จะถูกดึงดูดให้ปรากฏเป็นความจริงขึ้นในชีวิตคุณไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามหรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่าไม่ว่าคุณจะเคยคิดภาพอะไรเอาไว้ในใจอดีตปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตามคุณก็กําลังชักนําภาพภาพนั้นให้ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาในชีวิตคุณ คิดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นพวกเราทุกคนต่างถือกําเนิดมาจากความคิดภายในใจตัวเองทั้งนั้นและโลกของเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคิดอยู่ภายในใจชีวิตคือภาพสะท้อนของความคิดที่เรามีอยู่ในใจข้อสิบสาจิตมีองค์ประกอบสําคัญอยู่สองส่วนก็คือจิตรู้สํานึกหรือคอนเชต o u s m i จิตใต้สํานึกซับคอนเช i o u s m i n ซึ่งจิตรู้สํานึกเนี่ยก็คือความคิดส่วนที่คุณรับรู้ได้ขณะที่คุณกําลังตื่นอยู่ คุณใช้จิตรู้สํานึกเพื่อคิดคิดนในโปเนเรตต่างๆซึ่งมีความสามารถในการประมวลข่าวสารจิตรู้สํานึกมีหน้าที่สร้างพฤติกรรมภายใต้อํานาจของจิตใจการคิดอ่านด้วยสติปัญญาการตัดสินใจการคิดอ่านโดยใช้หลักการแห่งเหตุผลความรู้สึกจากประสาทสัรรมผัสทั้งห้า 5, ส่วนจิตใต้สํานึกหรือว่าซับคอนเชตไมล์มีหน้าที่ในการสร้างพฤติกรรมภายนอกจากอํานาจของจิตใจสร้างความรู้สึกและอารมณ์ การใช้พลังจิตการปรับเปลี่ยนเสนอต่างให้กลายเป็นจริงขึ้นมาการเชื่อมโยงเข้ากับสติปัญญาอย่างไม่รู้จบข้อ14บวานเพื่อเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นจิตใต้สำนึกไม่มีหน้าที่แยกแยะว่าเรื่องอะไรมันดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราบ่มเพาะความคิดที่ไม่ดีทุกอย่างก็จะให้พฤติกรรมและสถานการณ์ที่ไม่ดีเช่นเดียวกันเราจงเลือกว่าเราจะปลูกของชั้นดีที่มีประโยชน์หรือว่าของชั้นต่ำและไม่ดีก็ได้ เมื่อคุณส่งความรู้สึกและภาพภาพหนึ่งไปยังจิตใต้สำนึกนั่นหมายความว่าคุณกำลังร้องขอให้มันช่วยสร้างภาพนั้นให้ปรากฏเป็นจริงขึ้นมาในโลกที่คุณอยู่จิตใต้สำนึกจะไม่สงสัยว่าเป็นภาพดีหรือว่าภาพร้ายมันมีเพียงความสามารถเดียวคือหาทุกสิ่งที่คุณต้องการตามที่คุณรู้สึกข้อสิบห้าชีวิตคนเราจะเป็นไปนตามสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกของคุณจะเปลี่ยนสิ่งในตาให้กลายเป็นจริง ตามสิ่งที่คุณได้ป้อนเข้าไปไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามและนั่นคือนิสัยของจิตใต้สํานึกที่มีอยู่ภายในตัวมันเองสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในโลกความเป็นจริงจะประกอบไปด้วยทุกอย่างที่เป็นภาพกระแสะความคิดที่ไหลเวียนอยู่ในหัวของคนคนหนึ่งอย่าไม่รู้จักจบสิน้นและแม้แต่การที่เราเสแสร้งแกล้งว่าเราทําเรื่องอะไรก็ตามสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาจิตใต้สํานึกไม่รู้ว่า นี่คือความจริงหรือหลอกก่อนที่จะเสแสร้งทําเรื่องอะไรจงคิดให้ดีซะก่อนเพราะฉะนั้นจงแซงทําเป็นรวยก็จะได้ความร่ํารวยข้อ 16. คุณคือผลรวมของความคิดทุกอย่างที่คุณมีอยู่ในใจไม่ว่าคุณจะคิดดีหรือว่าร้ายเพียงใดถ้าคุณได้คิดมันนานมากพอแล้วล่ะก็มันก็จะเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาและการที่คุณเนี่ยได้รับสถานการณ์ต่างๆก็อยู่ที่ว่าคุณคิดว่าโลกเป็นอย่างไรทุกสิ่งก็จะได้รับภาพนั้นตามโลกความเป็นจริง โลกใบนี้คือภาพสะท้อนจากโลกภายในก็คือความคิดของเราไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทําได้หรือไม่ได้มันก็ถูกทั้งนั้นถ้าคุณป้อนภาพความคิดที่ว่าคุณเป็นคนไม่มีอะไรน่าสนใจและไม่น่าคบหาสมาคมคุณยากจนคุณไม่มีปัญญาคุณไร้ความสามารถคุณก็จะเป็นตามที่คุณคิดหากคุณป้อนภาพลงไปว่าคุณเป็นคนที่น่ารักมีคนอยากคบหาสมาคมมีแต่มิตรสหายร่ำรวยและเป็นคนที่ฉลาดมีความสุข คุณก็จะได้สิ่งนั้นถ้าคุณทำการปรับเปลี่ยนภาพในใจสมัยอะไรในชีวิตก็จะเปลี่ยนไปหากคุณหมั่นตอกย้ำกับจิตใต้สำนึกไปว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นจนหยิบจับอะไรก็สำเร็จไปหมดชีวิตคุณก็จะได้พบเจอแต่เรื่องดีๆอย่างแน่นอนจากนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็จะมีแต่พลังงานเชิงบวกที่คอยผลักดันให้ภาพชีวิตของคุณเนี่ยรุ่งเรืองร่ำรวยมากตามที่คุณต้องการข้อ17 อยากจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตใหม่ต้องเปลี่ยนภาพร้ายกลายมาเป็นภาพดีๆจงเริ่มปลูกฝังภาพดีๆบันทึกภาพดีๆที่คุณต้องการความร่ำรวยความสุขที่เที่ยวที่คุณอยากไปความสงบหรือว่าชีวิตความสัมพันธ์ของคุณจงแทนที่ภาพพวกนั้นและคุณต้องฝึกควบคุมให้ได้ว่าคุณต้องการปลูกฝังภาพไหนกันแน่ลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณถ้าเกิดว่าคุณฝังภาพนั้นบ่อยๆก็จะเกิดเป็นความเชื่อ หลักการสําคัญคุณจะต้องฝึกบ่มเพาะภาพความคิดเชิงบวกบ,บ่อยๆภาพความคิดที่คุณอยากปลูกฝังไว้มันคืออะไรสถานที่เที่ยวก็ลองไปหามาติดที่ฝาข้างบ้านคุณรีมบอร์ดก็ได้หรือจะเป็นสมุดก็ได้หรือว่าจะเป็นชีวิตที่คุณต้องการการเงิอนต่างๆหลังจากนั้นเมื่อคุณสื่อสารภาพจากความคิดเหล่านั้นคุณก็สร้างภาษาที่คุณสอดคล้องกันเช่นเมื่อมีภาพที่คุณต้องการก็ใช้ภาษาพูดภาษาคิด และภาษาในการลงมือทําให้สอดคล้องกันจะเรียกว่าคิดและลงมือทําให้สอดคล้องก็ได้นะครับ 18. สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณไม่จะเป็นต้องเป็นสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นเสมอไปแต่มันก็คือสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่ในระดับที่จิตใต้สำนึกเชื่อว่ามันจะต้องเกิดขึ้นมาจริงๆคือคุณบ่มเพาะมันเซฟมัน,นบ่อยและเชื่อมันในบ่อยๆดังนั้นสมมติว่าถ้าจิตใต้สำนึกของคุณมันมีภาพของชีวิตที่ร่ำรวย ร่งเรืองและเต็มไปด้วยความสุขคุณก็จะได้รับกับประสบการณ์นั้นทุกคนต่างก็เรียกมันว่าโชคดีอะไรอะไรก็จะเข้าข้างคุณไปหมดไม่ว่าคุณจะอยากประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนทุกอย่างก็จะทุ่มเทให้กับคุณตามสิ่งที่คุณคิด19จงอย่าปล่อยให้ตัวเองจมปลักอยู่กับอดีตหรือเหตุการณ์ต่างๆซึ่งนํามาซึ่งความเวทนาตัวเองความรู้สึกเสียใจกังวลคุณสามารถสร้างชีวิตที่มีแต่ความสำเร็จขึ้นมาทดแทนได้ จงเริ่มปลูกฝังภาพความคิดที่คุณต้องการลงไปในจิตใจบ่มเพาะมันในบ่อยเมื่อรู้วิธีการนี้แล้วคุณก็จะเริ่มใช้เจตรุส้สำนึกมากขึ้นเพื่อป้อนภาพเป็นความคาดหวังที่คุณต้องการอนาคตอยู่ในกำมือคุณคุณอาจจะดู y o u t u b e บ่อยๆหรือว่าดูวิดีโอดู Google หรือว่าไปตัดภาพในนิตยาสารก็ได้มาติดไว้ข้างฝาผนังในสมุดก็ได้เซฟมันในบ่อยให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ยิ่งดีแล้วฝันถึงมัน คิดถึงมันเริ่มบ่นเพราะมเมล็ดพันธุ์ของคุณเอาไว้จนคุณเชื่อสุดใจว่าคุณได้รับแล้วคุณมีแล้วคุณเป็นแล้วคนเราไม่ได้เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของเหตุการณ์ต่างๆแต่เหตุการณ์เป็นผลมาจากการสร้างสรรค์ภายในความคิดของคนสิ่งหนึ่งที่เป็นกุญแจสําคัญก็คือคุณต้องกล้าคาดหวังว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างที่คุณคิดเอาไว้คุณสามารถทําทุกอย่างให้สําเร็จได้ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นจงเริ่มฝึกที่จะรู้สึกถึงเรื่องน่าตื่นเต้นความท้าทายที่กําลังจะเกิดขึ้นเฝ่ารออย่างใจจดใจจ่อที่จะได้คาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในไม่ช้าจงคาดหวังว่าทุกอย่างจะได้แต่เรื่องดีๆลองฝึกจิตใต้สานึกคุณให้เริ่มคาดหวังถึงอะไรบางอย่างในเชิงบวกและคุณก็จะรู้สึกว่าคุณได้เข้าใกล้ความฝันที่อยู่ในความคิดของคุณแล้ว20สจงเข้าควบคุมความคิดของคุณคุณมีสิทธิ์เลือกได้ว่า จะใช้ภาพอะไรในจิตใจของคุณคุณจะปล่อยให้จิตใจได้รับภาพอะไรก็ตามหรือว่าคุณจะปล่อยให้ชีวิตเนี่ยมีแต่ความสิ้นหวังและบางครั้งเนี่ยความยากจนค้นแค้นก็มาในรูปแบบของการที่คุณปล่อยให้ตัวเองคิดอะไรก็ได้และแน่นอนว่าจิตของเราเนี่ยมันพยายามมองหาภาพพวกนั้นจนเจออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะปลูกฝังภาพความคิดที่คุณต้องการจริงๆลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณยิ่งคุณเข้าใจว่า คุณปลูกฝังอะไรคุณก็จะได้รับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจงปลูกฝังแต่เรื่องดีๆเข้าควบคุมจิตใจฝึกคิดถึงแต่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการไม่ใช่คิดถึงแต่สิ่งที่คุณเนี่ยกำลังขาดแคลนถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมคุณก็ต้องค้นหาให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่คุณชัดเจนและต้องการมนจริงจรเราเริ่มหาภาพปลูกฝังภาพนั้นลงไปในจิตใต้สาน,นึกคิดถึงมันบ่อยๆอ,อยู่กับมันให้นานพอจนมันเนี่ยเริ่มจะรู้สึกและกลายเป็นจริงขึ้นมา วิธีนี้จะเรียกพลังอํานาจที่มีอยู่ในจักรวาลให้อยู่เคียงข้างคุณจงดึงพลังอํานาจที่ว่านี้ให้มันทํางานให้คุณโดยสรุปแล้วสิ่งที่คุณต้องฝึกทําก็คือพยายามปลูกฝังภาพความคิดลงไปในจิตใจที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของจิตต้าสำนึกของคุณเอง21ฝึกในการเขียน Affirmation เพื่อพูดคิดและฟังในการตอกย้ำกับตัวเองโดยคุณจะเขียนปัญหาออกมาก่อนได้เขียนทางแก้ที่คิดว่าน่าจะได้ผลเช่น รองเท้าพังยับเยินเปลี่ยนใหม่ทางแก้ที่คุณอยากจะได้ก็คือเช่นซื้อ n นกี Air Max ราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปและสิ่งสำคัญหละ่ะจะให้คุณเขียนปัญหาและทางแก้ออกมาหมดแล้วคุณลองระบุจำนวนเงินให้ระบุแบบชัดเจนไปเลยว่าคุณอยากมีรายได้เท่าไหร่เช่นอยากมีร 500, ายได้ปีละห0 0 0สนบาทปีละหนึ่งล้านบาทแทนที่จะเขียนลงไปว่าฉันได้งานดีๆทำเขียนไปเลยว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่ที่จะเหมาะก,กับทางแก้ที่คุณเขียนออกมาเมื่อสักครู่ จากนั้นลองเขียนความต้องการออกมาเป็นความต้องการในใจจริงๆโดยไม่มีข้อจํากัดโดยไม่ต้องสนใจว่าจะมีปัญญาหามาได้หรือเปล่าเช่นฉันต้องการบ้านราคาหนึ่งล้านบาทตั้งอยู่ที่ไหนก็ว่ากันไปฉันต้องการรถยนต์เล็กซัสร,รุ่น LS สีแดงคันใหม่ฉันมีทีวี LED ซัมซุงขนาด60นิ้วเป็นต้นและแน่นอนครับคุณจะเขียนแบบลงดีเทลมากที่สุดหลังจากนั้นให้คุณเขียนจนํานวนเงินที่คุณหามาได้ทั้งปีและแน่นอนว่า คุณก็จะเขียนเงินที่คุณอยากได้มาด้วยทั้งปีเช่นเดียวกันคือก่อนนั้นเนี้ยหาได้ทั้งปีเท่าไหร่เปรเียบเทียบกับอยากได้ทั้งปีเท่าไหร่และลองเปรเียบเทียบตัวเลขทั้งสองจำนวนดูตัวเลขที่คุณต้องการาจริงๆจะต้องหามาให้ได้สูงกว่าเงินที่หาได้ทุกๆปีเพราะฉะนั้นคุณต้องทําอะไรเพิ่มคุณต้องทําอะไรลดลงสิ่งที่จะได้ผลดีในการเขียน affirmation ก็คือมีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องเชิงบวกคำตอกย้ำยืนยันจะต้องมีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง เป็นเงินเท่าไหร่เป็นบ้านเท่าไหร่คำตอบย้ำยืนยันก็คือการประกาศเรื่องราวที่เป็นรายละเอียดเฉพาะของตัวคุณเองให้ออกมาเป็นประโยคใดประโยคหนึ่งถ้าเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วใส่คำว่าฉันมีฉันเป็นก็ได้มันคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆถ้าคุณไม่มีข้อจำกัดคุณอยากได้เท่านี้จำนวนเท่านี้เขียนออกมาเลยครับคำยืนยันจะต้องประกาศออกมาเสมือนว่าเป็นเรื่องจริงที่ทำสำเร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเขียนจบทุกอย่างแล้วเนี่ย ก็ให้คุณเนี่ยพูดมันออกมาจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้อย่าลืมใส่ชื่อของคุณลงไปในคำตอกย้ำยืนยันทุกข้อเช่นผมในจรอ,อาศัยอยู่ในบ้านม้สีแดงราคาหนึ่งล้านแดแถวชานเมืองให้คุณเขียนชื่อคุณแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการลงไปอย่างเฉพาะเจาะจงใน affirmation ของตัวคุณสรุปทบทวนอีกครั้ง affirmation จะต้องมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงและเป็นเรื่องเชิงบวกให้คุณเขียนว่าฉันชื่ออะไร แล้วก็เขียนคำตอกย้ำยืนยันตามสิ่งที่คุณต้องการอย่างเฉพาะเจาะจงใส่ตัวเลขใส่วันที่ได้ยิ่งดีและวิธีการพูดแอเฟอร์เมชัของตัวเองก็คือตอนเช้าหรือว่าระหว่างวันหรือว่าก่อนนอน22ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังภาพการใช้ a f เฟอร์เมชัการรู้สึกได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วจะสร้างความคิดบนเวียนอยู่ในหัวของเรานั่นหมายความว่าคุณหมั่นตอกย้ำให้กับจิตใต้สสำนึก และบอกกับมันว่าเราต้องการจริงๆเขาเรียกว่ากฎแห่งการประทับภาพที่มีอํานาจเหนือกว่าลงไปภายในจิตใจถ้าตลอดทั้งชีวิตคุณเอาแต่บอกกับตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าคุณไม่มีทางร่ํารวยได้ไม่มีทางเก็บเงินได้คุณก็จะมีแต่ภาพเชิงลบนั้นภายในจิตใต้สํานึกและไม่ว่าคุณจะพยายามสักเท่าไหร่มีทักษะมากเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเก็บเงินได้เลยสักบาทเดียวทางออกของเรื่องนี้ก็คือคุณจะต้องหมั่นตอกย้ำคำตอกย้ำเย็นยันที่ถูกต้อง และเหมาะสมลงไปในจิตใจเพื่อลบล้างความคิดเดิมและสร้างความคิดใหม่ด้วยแอเฟอร์เมชันทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนคุณรู้สึกถึงความเชื่อใหม่ๆการตอกย้ำกับตัวเองบ่อยๆหรือการใช้แอฟเฟอร์เมชันเป็นวิธีที่ทรงประสิทธ,ธิผลที่สุดในการตั้งใจทำให้จิตใต้สานึกได้รู้ว่าภาพภาพนั้นคำพูดนี้มันสำคัญกับเราจริงๆและแน่นอนว่าช่วงที่คุณใช้แอฟเฟอร์เมชันช่วงแรกอาจจะมีเสียงตอบโต้ภายในใจ เช่นมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกจะทําได้ยังไงมันยากแต่เดี๋ยวต่อไปมันจะค่อยๆดีขึ้นอย่าเพิ่งถอดใจแต่มันฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอนะครับ 23. ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นสร้างชีวิตที่มั่งคั่งร่ํารวยจะต้องเริ่มจากการใช้คําพูดกับความคิดซึ่งแน่นอนว่าคําพูดกับความคิดมันมีความผูกพันกันมันสัมพันธ์กันสิ่งที่คุณพูดจะส่งผลต่อสิ่งที่คุณกําลังคิดในใจเพราะฉะนั้นทุกคําที่คุณพูดจะพูดในใจพูดออกเสียง ก็ส่งผลต่อความคิดเสียงแรกที่คุณต้องฝึกคือคุณควรจะเลิกบ่นได้แล้วอย่าบ่นเรื่องสถานะทางการเงินที่กำลังประชิญอยู่อย่าบ่นเรื่องค่าใช้จ่ายเลิอกอดครวนถึงเรื่องยุ่งๆที่เกิดขึ้นเลิกพูดถึงแต่ปัญหาชงลบประโยชน์ที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีออกไปจากสารระบบเช่นฉันคงไม่มีโอกาสอย่างนั้นหรอกเงินมันหายา,ยากฉันคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วล่ะทุกอย่างมันยากไปหมดเลยคํายืนยันเหล่านี้จะมีแต่ทําให้คุณเนี่ยยากจนมากขึ้น ีแต่ความทุกข์ระทมมากขึ้นสมมติว่าคุณไม่ชอบลดน้ำหนักคุณอาจจะเผลอพูดว่าฉันไม่เคยทําอะไรที่ยากเย็นอย่างนี้เลยแต่เปลี่ยนใหม่เป็นฉันชอบการลดน้ำหนักเพราะว่ามันทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นตั้งเยอะเลยฉันเริ่มจะหุ่นดีขึ้นมามากขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณใช้คําพูดใหม่คุณก็จะพปลิกความเชื่อความรู้สึกและความคิดได้ใหม่เหมือนกันจงทําและพูดให้เหมือนกับว่าคุณแก้ปัญหานั้นได้แล้ว ถึงแม้ว่าตอนนั้นมันจะยังไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาให้เห็นสักอย่างก็ตามแต่คุณก็ควรจะฝึกพูดในสิ่งที่เป็นไปนในทิศทางเดียวกันกับการปลูกฝังภาพความคิดของคุณคุณคิดและคุณพูดและคุณทําให้มันสอดคล้องกัน 24. อย่าพยายามต่อต้านหรือว่ายับยั้งใจไม่ให้คิดอะไรที่มันไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่าพยายามปกป้องตัวเองไม่ให้คิดเรื่องที่มันไม่ดีเพราะว่ามันยิ่งทําให้คุณคิดมากขึ้น เครียดและกังวลหนักมากขึ้นและทําให้คุณเสียเวลาด้วยถ้าบอกให้คุณเลิกคิดถึงช้างสีชมพูเดีย๋ยวนี้คุณจะคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกแน่นอนว่าก็ต้องเป็นช้างสีชมพูเพราะฉะนั้นความพยายามที่จะขจัดความคิดเชิงลบออกไปจากจิตใจของคุณจะทําให้คุณยิ่งคิดเรื่องนั้นมากขึ้นกว่าเดิมเห็นได้ชัดเลยว่าคุณไม่อยากจะให้ความคิดเชิงลบเนี่ยมาส่งผลกระทบต่อการทํางานของจิตใจคุณเพราะฉะนั้นคุณอาจจะใช้คําพูดที่เป็นถ้อยคําวิเศษ เช่นเมื่อคุณคิดสิ่งที่มันไม่ดีพูดสิ่งที่มันไม่ดีคุณอาจจะใช้ถ้อยคำว่ายกเลิกยกเลิกหรือว่าแคนเซิลก็ได้25จงพยายามค้นหาและทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามีอะไรมาดนใจให้คุณอยากจะทำมันมันต้องมีผลอะไรสักอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอยากจะทำอย่างนั้นจงทำไปตามความรู้สึกที่ว่านี้จงเชื่อในลาสังหรณ์ของคุณจะไม่ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่คุณพลั้งพลาดไปก็ได้ แต่ว่าอย่าได้กลัวไปเลยอย่าก,กังวลความผิดพลาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็ไม่เป็นไรเดินหน้าต่อไปคว้าโอกาสจงมั่นใจในตัวเองลองดูว่าคุณจะทําได้หรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณให้โอกาสตัวเองทําในแบบที่มันเต็มที่เพราะฉะนั้นเมื่อคุณกล้าหาญเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกถึงความกลัวอีกต่อไปคนส่วนมากเนี่ยไม่ลงมือทําก็เลยมีความหวาดกลัวสุดท้ายก็มีความกังวลแล้วก็เครียดถ้าคุณมีความกล้าหาญ อย่ามัวกลัวว่าจะทําได้ไม่ดีพอการพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าจะทําให้คุณสามารถสร้างชีวิตขึ้นเานืหมายได้ 26. จงเปิดรับความรักรู้สึกถึงความรักที่แท้จริงพลังแห่งความรักจะทําให้คุณเนี่ยดึงดูดทุกอย่างเข้ามาในตัวเองหรือจะเรียกว่าการมีโชคดีก็ได้คนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยจะมีแรงเสริมอยู่เสมอแต่คนที่มีความสัมพันธ์ยอดแย่ก็จะไม่มีกําลังใจตกอับและรู้สึกว่าโชคร้ายที่สุด เพราะฉะนั้นจงสร้างความสัมพันธ์ให้ดีงามกับตัวคุณและมองสูงเข้าไว้27ร่างกายที่ไม่อยู่นิ่งจะ,ะเจริญเติบโตจิตใจที่ไม่อยู่นิ่งจะมีพัฒนาการชีวิตที่ไม่อยู่นิ่งจะก้าวหน้าไปได้ดีถ้าคุณไม่ยอมอยู่นิ่งหัวใจของคุณก็จะไม่หยุดเต้นและเลือดในตัวคุณก็จะไม่หยุดไหลเวียนการลงมือทําอะไรต่างๆที่ทําให้คุณไปข้างหน้าจะทําให้คุณมีไอเดียสร้างสรรค์แบบใหม่อย่าอยู่เฉยเจงเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ อย่าเป็นคนที่ไม่อยากจะออกแรงอะไรในการคิดในการทําอะไรต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าทํามากจนเกินไปจนไม่มีเวลาพักเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือทําอย่างไรก็ได้ให้ตัวเองเคลื่อนไปข้างหน้า 28. การใช้สติปัญญาคิดล่วงหน้าไปถึงภาพหนึ่งด้วยใจที่ลุ่มหลงมัวเมาจะค่อยกัดความให้ภาพนั้นปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้สําเร็จหรือจะพูดอีกอย่างก็คือการหมกมุ่นอยู่กับภาพหนึ่งด้วยใจที่รุ่มหลงมัวเมา มีแนวโน้มว่าจะคอยกีดกันไม่ให้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับภาพนั้นเกิดเป็นรูปเป็นร่างรวมไปถึงการสงสัยการกังวลด้วยความลุ่มหลงมัวเมาก็คือการทุ่มเททําอะไรด้วยใจที่ฝักใฝ่เป็นความชอบในขณะที่เลิกไม่ได้หรือว่าบุกมุ่นเกือบจะตลอดเวลามันก็คือความอยากที่ไม่สาม,มารถหักห้ามใจได้คนที่กําลังลุ่มหลงมัวเมาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหา และทำให้คนคนนั้นรู้สึกเสมอว่าจะต้องรีบหาของสิ่งนั้นมาให้ได้เร็วที่สุดถ้าไม่ได้ทำหรือว่าไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการรุ่มหลงมัวเมามันก็จะไปกระตุ้นให้คนนั้นเกิดค,ความรู้สึกที่รุนแรงขึ้นมาและนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานทางจิตใจคนที่มีความรุ่มหลงในอารมณ์และทุกสิ่งจะมีการตอบโต้ทางอารมณ์ที่รนุนแรงจะรู้สึกไม่พอใจขนาดหนักหากไม่ได้รับในสิ่งที่ตัวเองต้องการความรุ่มหลงมัวเมาจะทำหน้าที่สองอย่างก็คือ มันจะพุ่งเป้าไปที่ที่ต้องการจะได้อะไรบางอย่างมา,าไว้ในครอบครองหรือว่าความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างก็ได้หากคุณกําลังรุ่มหลงมัวเมาอยู่กับอะไรคุณจะเป็นกังวลน,นี่คือสิ่งที่คุณไม่มีทางดีแน่เลยและคุณก็อาจจะหวาดกลัวขนาดที่คุณกําลังคิดว่าสิ่ง,งต่างจะสําเร็จหรือเปล่าตามที่คุณคาดหวังเอาไว้คุณจะเริม่มหงุดหงิดและวิตกซึ่งสิ่งนี้เองเป็นพลังงานที่ผลักไสสิ่ง,งต่างๆให้ห่างไกลออกไปจากตัวคุณ ความลุ่มหลงมัวเมาอาจจะมาในเรื่องของเพศอาหารยาเสพติดรถยนต์กีฬางานเลี้ยงซีรีส์ทางโทรทัศน์หรือใอดก็ได้ที่เราเนี่ยกำลังลุ่มหลงมัวเมาจนไม่สนใจสิ่งอื่นเลย2 9ความกังวลของคน,คนเราเกิดขึ้นได้จากการมีเรื่องเงินเก็บไม่มากพอรายจ่ายสูงการเงินไม่มั่นคงสุขภาพเป็นโรคร้ายเจ็บป่วยต้องรับการรักษามีเรื่องภายในครอบครัวลูกหลานทำตัวเกเร มีปัญหากับคู่ครองมีเรื่องอัจฉริยกรรมความโดดเดี่ยวเดียวดายต้องอยู่ตัวคนเดียวขาดความรักไม่มีคนชวนออกไปเที่ยวไม่มีเพื่อนฝูงเรื่องงานก็คือเบื่องงานที่ทำอยู่มีปัญหากับที่ทำงานมีเรื่องการเมืองมีแนวคิดเสรีนิยมมีเรื่องสถานภาพแรงกดดันจากสังคมและเพื่อนฝูงมีเรื่องทางจิตวิญญาณมีเรื่องของรูปแบบการดำเนินชีวิตการไม่ยอมตัดสินใจเพื่อเลือกทาเนินชีวิตการผัดความประกันพุ่ง การขาดการนับถือตัวเองข้อ30การให้ด้วยใจที่ปิติยินดีจะช่วยให้คุณได้ทุกอย่างตามที่คุณต้องการกฎแห่งการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันชีวิตจะตอบแทนคนเราทุกคนด้วยสิ่งที่คนคนนั้นเต็มใจมอบให้กับคนอื่นพลังงานจะย้อนกลับมาหาคุณเป็นจำนวนเท่าตัวกับที่คุณได้มอบให้คนอื่นโดยอยู่ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างกันและที่สําคัญเมื่อคุณจ่ายเงินออกไป อย่ากลัวที่จะต้องให้เงินหรือว่ารู้สึกว่าชั้นจ่ายหนักไปจงมั่นใจว่าเงินไปเที่ยวเดี๋ยวเดียวก็กลับมาปราบับใดก็ตามที่เงินกําลังไหลเวียนอย่างเป็นวงจรมันจะย้อนกลับเข้ามาอยู่ในมือคุณเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นมาเวลาจ่ายอะไรออกไปให้บอกว่าฉันจะได้รับกลับคืนมาหลายล้านเท่าด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจ่ายเงินสดให้ใครหรือมีการให้โดยไม่คิดอะไรอย่าไปรุ่มหลงมัวเมาที่จะมีภาพลวงในใจอย่าห่วงอย่ากังวล เงินไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับมาจำไว้เลยว,ว่าหากเกิดภาพคิดภายในใจทุกอย่างจะดึงดูดเข้ามาหาคุณหากเกิดความรุ่มหลงมัวเมวหาหรือความอยากทุกอย่างจะผลักไสให้ห่างไกลออกไปจากตัวคุณคุณจะต้องฝึกตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ฝึกพูดคำประกาศคำตอบย้ำยืนยันหรือ affirmation เช้าและเย็นก็ได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะเริ่มปลูกฝังภาพความคิดภายในจิตใต้สำนึกของคุณผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ คุณจะมีแรงเนินดูดที่มีกำลังมากขึ้นและคุณก็เสริมด้วยการให้ด้วยใจที่ยินดีมันจะเป็นการย่ระดับความรุ่มหลงแรงผลักที่มีกำลังก็จะน้อยลงขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10X Quantum Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่พี่ทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปส1 6ตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t e m um Lead นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x Well แล้วก็ 10x Mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x g o ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x g o สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบรหิหารจัดการเวลาการทำ To Do List Not To Do List การจัดทําแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิต เข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันทีสิบ x w e l นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชื่อที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดก,การเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงินอารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จํากัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับสิ x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมดยี่สบวันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สำนึกของคุณ ฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีความสมเร็ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจปโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งปโปรแกรมในเชิงบวกทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสําเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทําให้คุณได้ทรานส์ฟอร์เมชันในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริง และแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ